จิตนะคะช่วงนี้ก็พูดคุยกันนะคะมีโฟนอินด้วยนะคะที่024960493และ024960494นะคะโทรมาลงทะเบียนกันเพื่อพูดคุยสายสดกับครูในรายการนะคะรวมถึงนะคะ SMS ค่ะพิมพ์ HJ ค่ะชื่อสกุลนะคะแล้วก็คำถามที่ต้องการจะถาม422-1606นะคะก็ส่งกันเข้ามาเลยมีคนขอไข่คนที่ชื่ออยากได้ลายเซ็นขอไข่วันนี้นะคะก็ส่งเข้ามาให้ครูออกแบบลายเซ็นให้ก็ได้ด้วยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตของเรานั่นเองนะคะและที่สำคัญวันนี้มีบุญใหญ่มาฝากเหมือนที่บอกไว้วัดปงวังวัดปงวังที่อาจารย์วัดปงวัดที่อาจารย์เกิดหลายวัดท่านผู้ชมแล้วเพิ่งไม่เคยไปเลยนะฮะก็คือเดี๋ยววันเสาร์ที่14นี้นะคะที่เราจะไปลำปางกันนะคะก็มีทีมงานวันนี้คือรถเราขนของไปแล้วนะคะที่จะไปมอบให้เด็กๆรวมถึงเราจะไปร่วมทำบุญที่วัดวัดแรกวัดแพะใต้แพะใต้เสร็จแล้วเราก็จะมาต่อที่วัดปงวังที่ไม่ใช่ปงวัดกับอำเภอเดียวกันนะคะอำเภอวังเหนือนะคะก็มูลนิธิหัตถธรรมค่ะก็ร่วมกับมิเลเคิลชาแนลนี่เองนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะร่วมสร้างพระธาตุมาตาปิตุเตโชชัยค่ะเพื่อกราบไหว้นะคะครับเป็นการเปิดฤกษ์ที่ดีคือวางศิลาฤกษ์อาจจะเป็นช่วงระยะต่อไปแต่ว่าเป็นการนะฮะเขาว่าปฐมฤกษ์ในการเบิกชัยเทวราชทั้ง4ทิศเทวดาทั้ง4พระองค์จะมาคุ้มครองปกปักรักษาในมณฑลพิธีเพื่อให้เกิดความสวัสดีและมีชัยในการสร้างพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ต่อไปการสร้างพระธาตุไม่ใช่ง่ายๆนะฮะต้องยังไงบ้างคะคือเขาบอกว่าในสมัยก่อนต้องมีคนมีบุญญาธิการผมเองไม่ได้บอกว่าผมต้องมีบุญแต่ว่าผมเอาบุญของท่านมาต่อยอดบุญที่ผมมีเอาบุญของน้องแพรเอาบุญของมิกาเคิลชาแนลเอาบุญของครอบครัวเราเนี่ยนะฮะเอามาต่อยอดเพราะว่าสร้างโบสถ์มาตั้ง13หลังแล้วค่ะสําเร็จพระศิวรีก็108พระองค์น่าจะทำได้แล้วก็จะไปเป็นประธานในการสร้างจนเสร็จใช้งบประมาณไม่เกินล้านหนึ่งท่านผู้ชมท่านใดที่จะเป็นประธานเชิญครับ1ล้านบาทนะฮะมอบให้ที่วัดเลย ไม่ต้องผ่านมูลนิธินะฮะท่านผู้ชมแต่ถ้าไม่พอ ไม่มีกำลังไม่เป็นไร มูลนิธิเราจะไปบวงสรวงบูชาฤกษ์ก่อน แล้วก็จะมีพิธีเสริมสืบชะตาที่นี่ด้วยฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านอยากมีโอกาสร่วมส่งชื่อนามสกุลของท่านวันเดือนปีเกิดมาผมจะทำพิธีเสริมสืบชะตาตำรับปีใหม่ล้านนาไทยปีใหม่ล้านนาไทยนี่ต้องอู้เหนือด้วยนะอู้คำเมืองอู้คำเมืองด้วยใช่ไหมล่ะนะน้องแพรไม่ไปเลยครับน้องเห็นไปแต่อาจารย์มันพูดอาจารย์มาถามไม่ไปเลยฮะไปไปอยู่นะครับไปทุกครั้งเพราะครั้งหนึ่งเห็นเคยเป็นสาวเหนือสาวเหนืออู้กำเมืองใช่ใช่เนาะตอนนี้ละครก็มีเรื่องนึงก็ไปถ่ายที่เหนือชาวเหนือหน้าไหนไหนเรียนเชิญอู้กำเมืองเรียนเชิญชาวเหนือหน่อยอู้บ่จ้างค่ะอาจารย์เอานิดนึงอู้บ่จ้างจริงๆค่ะได้แค่นี้เลยคำเดียวก็เรียนเชิญชาวเหนือนะครับนะฮะมาร่วมบุญสร้างกุศลกันมาต่อยอดบุญที่นี่เลยนะครับเพราะว่านานๆทีเราจะขึ้นทางเหนือกันเพราะว่าวัดครูบาอาจารย์ผมก็อยู่ที่เชียงใหม่พอเสร็จวัดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะเราไปถวายพระป่าที่นี่เรียบร้อยแล้วนะเงินเนี่ยจะเป็นการต่อยอดเป็นการสร้างเจดีย์ใหญ่นะฉะนั้นชาวเหนืออยากเจอครูคาถานะลงมาที่ลำปางเลยนะครับมาเจอที่นั่นตั้งแต่เช้านะคะเช้าเลยนะครับถ้าใครอยากจะทราบว่าอาจารย์จะเดินทางไปที่ไหนบ้างนะคะโทรมาสอบถามน้องทีมงานที่วัดเลยมีหมายกำหนดการด้วยนะคะมาเจอกันนะคะ14วันเด็กวันเด็กพาลูกพาหลานมาด้วยมาทำบุญกันดีกว่าใช่ครับนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตนะคะนอกจากนั้นค่ะวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์นะคะคืน15ค่ำเดือน3เนี่ยจะไปที่วัดกัลยารัตน์นะคะจังหวัดนครสวรรค์ไปทำอะไรกันคะวันนี้จริงๆเนาะเป็นโครงการ1ใน13โบสถ์ของโครงการมูลนิธิอาสาธรรมร่วมกับมิเลเคิลชาแนลสร้างโบสถ์กันนะฮะในอุโบสถหลังใหม่เนี่ยก็จะมีพระพุทธราชแล้วเราจะเป็นนะครับประเพณีเลยไปทอดวัดนี้ค่ะเพื่อจะได้สร้างโบสถ์เสร็จนะฮะแล้วโบสถ์นี้ก็คืบหน้าไปพอสมควรทีนี้สำคัญว่าก็ต้องมีทรัพย์ปัจจัยนะฮะจะมีการหล่อพระขึ้นมาเป็นการหล่อผู้เยราชนะครับนะเขาเรียกว่าสามพี่น้องก็คือ3องค์ด้วยกันแล้วก็มีนะอาจจะมีองค์9นิ้วด้วยให้บูชากันก็มาจำนวนเยอะประมาณสัก18องค์ผมก็จะเป็นเจ้าพิธีในช่วงเช้าพอช่วงเช้าบวงสรวงนะครับบอกกล่าวเทพเทวดานะฮะให้มาปกปักรักษาอภิบาลในมณฑลพิธีเนี้ยพอสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็จะนะเดินทางต่อไปสร้างหลวงพ่อทันใจที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษข้ามทวีปเลยอุ้ยอาจารย์เวลาทันเหรอคะนะครับเรียกถ้าแก่เลยเรียกอุ้ยอ่ะอุ้ยอาจารย์ครับอุ้ยอาจารย์ครับครับอู้เราเดินทางกันแบบนี้เลยเหรอคะนะก็อย่างนี้เลยนะก็คือไปต่อที่ราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษในช่วงเย็นเนี่ยศิลปินนักร้องนะฮะก็จะนะร้องเพลงนะครับกับไม่ท่านนะครับนะแล้วก็จะมีโอกาสได้ร่วมบุญกันนะหลังจากนั้นช่วงเช้าจะเจอผมแล้วครับเช้าเนี่ยจะเป็นพิธีบวงสรวงเป็นการบวงสรวงใหญ่นะเป็นการบวงสรวงแล้วก็บวงสรวงนะเทพเทวดานะฮะเขาเรียกว่าเทวาภิเษกหลังจากนั้นก็จะมีการเททองขออภัยเทปูน
สร้างวันเดียวเสร็จอะหลวงพ่อสันใจเสร็จแล้วเสร็จเลยไม่ข้ามไม่ข้ามอีกวันหนึ่งค่ะครับ24ชั่วโมงเสร็จแล้วในวันนั้นเลยเรียบร้อยนะคะที่วังแสนสุขโนวัดนะวัดครับวัดนะวัดแสนสุขแม่หนูอ่ะเดี๋ยวให้ยืมแม่น่ะน้องแพรวัดแสนสุขโนตุ่นนะคะที่อําเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษก็เหมือนกัน11 12กุมภาพันธ์นะฮะเข้าวังบ่อยเอาไม่ใช่วังป่าวังอะไรไม่รู้นะครับแต่แรงว่านะฮะก็คือเนี่ยพวกเราไปกันนะฮะคือวัดแสนสุขโนตุ่นเรียนเชิญผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนจังหวัดข้างเคียงและใกล้เคียงนะครับไปร่วมบุญกันครับ11 12พบกันที่นั่นนะครับก็11นครสวรรค์ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยต่อศรีสะเกษค่ะนะครับนี่ยังมีวัดสะตือด้วยนะฮะวัดสะตือก็มีเมื่อไหร่คะอาจารย์วันที่5กุมภาพันธ์อันนี้บอกล่วงหน้าเลยนะฮะก่อนวันนั้นก็จะมีวัดสะตือใครอยู่สระบุรีผมจะเป็นเจ้าพิธีนะฮะร่วมกับท่านพลเอกพลพรรคนะครับนะฮะท่านก็เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ศาลาใหญ่นะครับท่านชมรายการแล้วด้วยผมก็เพิ่งไปวัดสะตือจังหวัดสระบุรีฉันชาวสระบุรีไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานแล้วเนาะไม่ได้ไปนานแล้วใช่ครับนะฮะสมัยก่อนก็ไปประจำเดี๋ยวนี้ไม่ไปแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆนิดเดียวเองนะก็จะไปร่วมบุญกันนะฮะวันที่5เจอกันก็ผ่านตลอดอะไปอีสานก็ผ่านนะครับเพราะว่าสมัยก่อนก็ไปแวะเยี่ยมเยียนได้แวะด้วยครับนะรอบนี้ได้ไปแล้วนะคะ5กุมภาพันธ์นะคะก็ไปเรียนเชิญทั่วประเทศไทยเลยจริงๆนะไปที่ไหนก็ได้ที่มีทางนะครับนะคะก็ในหลวงท่านสร้างไว้หมดมียะลาด้วยนะฮะก็จะมีวงสรวงพระใหญ่ด้วยหลวงปู่ทวดเมื่อไหร่คะจะไปด้วยใช่ไหมล่ะดีใจยะลาเมื่อไหร่คะนะครับก็เร็วๆนี้นะครับแต่ว่าต้องหมายกำหนดการให้แน่นอนก่อนนะฮะก็เจอพิธีวงสรวงนะฮะครูว่าหลวงพ่อโตองค์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ขออภัยหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนะฮะที่เปตงค่ะจังหวัดอำเภอเปตงนะจังหวัดยะลานะครับนะมา SMS กันต่อดีกว่านะคะพิมพ์ HJ นะคะชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามครูนะคะเรื่องของตัวเลขก็ส่งเข้ามาถามได้นะคะแล้วก็ยังได้ร่วมรุ้นนะคะที่จะได้รับหนังสือนะคะจาก SMS เนี่ย2เล่ม2ท่านด้วยกันนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะหรือว่าทาง Facebook Live นะคะก็ได้เช่นเดียวกันก็ส่งข้อความเข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะสุ่มท้ายรายการก็ได้รับหนังสือ1เล่มด้วยกันนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะใครที่ชมไลฟ์อยู่นะครับก็ทักทายนิดนึงส่งหัวใจฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งมาก็ได้อุ๊ยอาจารย์ต้องเคยเข้าไปเล่นแน่เลยถึงรู้ว่ามีส่งหัวใจนี่ผมเป็นอาชีพเลยอาชีพในการนั่งดูคนอื่นเขาไลฟ์สดๆกันก็ดีนะฮะก็คือใช้ประโยชน์ได้ดีในเรื่องของศาสนาเรื่องของการแสดงหรือว่ากิจกรรมดีๆแต่ถ้าไลฟ์แล้วไม่ได้มีคุณค่าเพิ่มในสังคมก็อย่าไปไลฟ์เลยนะครับมาคุณธัญรัตน์นะคะนามสกุลวโรอัครวัฒน์นะคะเลขบัตร2838การงานการเงินปีนี้ชงปีนี้ชงนะฮะบัวเรื่องเงินชงนะฮะการไหว้นะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าถ้าชงปีนี้นะครับคุณธัญพัฒน์เนี่ยเดี๋ยวไปช่วงตรุษจีนตรุษจีนจะไปบวงสรวงเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยที่นครนายกนะครับวัดนะฮะเนี่ยพุทธสถานจีเต็กลิมโดยอาจารย์กวงไปเลยที่นี่เดี๋ยวผมบอกว่าไปสร้างพระหัตถ์อะไรมาป่ะคะใช่จำได้ดิเนาะจำได้นะฮะองค์ใหญ่มากนะฮะแล้วกำลังจะมีการหล่อส่วนที่เป็นสังด้วยฉะนั้นเนี่ยไปแก้ปีชงกับอาจารย์แกอาจารย์กวงเก่งมากนะครับคือสายทางเดียวกันเลยนะสายบุญแล้วสร้างบุญจริงๆนะฮะอาจารย์จะไปวันตรุษจีนเลยหรือเปล่าใช่ตรุษจีน28ตัวทางตัวทางนะครับใช่ไหมเนาะใช่แล้วไม่กี่วันแล้วนะฮะ28 29นะฮะมีวันถือวันเที่ยวใช่ไหมใช่ค่ะคนจีนป่ะหงนั่งตรงนั่งปีมีเชื้อตึงนั่งหงนั่งนิดเดียวค่ะอ๋อนะครับเพราะว่ากากี่นั่งคนกันเองเป็นแต่กาจั้วนะคะโอเคมาพี่บอกเป็นกาแฟแล้วกันเอางานเงินเป็นไงคะอาจารย์มาดูกันเลยครับแม่มาแปลกเหรอคะคุณธัญรัตน์งานเงินเป็นไงคะอาจารย์เงินก่อนคุณธัญรัตน์นะครับช่วงนี้แปลกอย่างนะฮะในจังหวะที่เราจะหวังคาดไว้นะฮะคาดเคลื่อนครับการเงินที่หวังไว้นั้นนี้รั่วจริงๆชงเรื่องการเงินไม่ชงเรื่องสุขภาพพลไม้ฉะนั้นแล้วที่บอกว่ามีโอกาสไปกราบไหว้ขอพรเทพเจ้าไข่สิงเอี้ยนะฮะที่วัดนี้ก็มีนะครับแล้วอย่าลืมนะครับนะฮะนำทรัพย์ปัจจัยส่วนหนึ่งไปซื้อลงศพค่ะทำบุญลงศพผ้าห่อศพก็เป็นผ้าขาวผ้าดิบค่ะใช่ค่ะสาธารณกุศลต่างๆรวมที่องค์กรที่เขาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตใช่ป่ะไม่มีผ้าห่อศพไม่มีลงศพนะครับมูลนิธิต่างๆเนี่ยนี้องค์กรการกุศลเขาก็ช่วยกันเยอะไปทำที่วัดก็ได้มูลนิธิก็ตามไปทำเลยนะครับแต่มูลนิธิผมไม่มีนะรถไม่มีเลยเอาไปเองก็จะเก็บให้อยู่อ่ะนะคะเอาไปเองดีกว่านะคะมาท่านต่อไปเลยนะคะมาต่อที่คุณนำโชคนะคะนามสกุลสุชนทะทุกุมารนะคะขอเลขมงคลอยากจะมีชีวิตที่นำโชคกุมารนำโชค
ต้องเรียกคุณกุมารนำโชคกุมารนำโชคคุณนำโชคด้วยกุมารค่ะขอเลขมงคลอยากจะมีชีวิตดีๆบูชาอะไรดีนะคะขอลายเซ็นด้วยครับได้ดีครับนะฮะคุณนำโชคนะครับผมก็ว่าคุณคงอาจไม่เคยมีลายเซ็นผมเพราะว่านำโชคกุมารทองแล้วกันนะครับนำโชคสุชนทะกุมารนะคะน่าจานี้เนาะชื่อก็งามนามก็เพราะนะครับอยากมีชีวิตดีๆนะครับทำอย่างไรดีผมว่านะฮะจากพื้นฐานของเดิมคุณเนี่ยเป็นคนใส่ใจเรื่องเทพเทวาเป็นคนใส่ใจเรื่องของการปฏิบัติอยู่แล้วแหละในจังหวะชีวิตณตอนนี้มันเป็นช่วงที่ขาคือว่ามาบรรจบพบเปลี่ยนนะฮะหมุนเวียนมาให้คุณได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งระยะนี้นะถ้าจะขอพรบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีนะฮะแล้วก็ให้ขึ้นหมากครูเก้าคำใบสีนะเทพใบสีพรมสักครั้งหนึ่งนะครับอย่างละคู่นะฮะไปซื้อที่ไหนปากคลองก็ได้ตลาดไทยก็มีพอบูชาสักการะขอพรก็ให้มีสับปะรดฟักทองกล้วยมะวามะพร้าวอ่อนฟักเขียวนะครับน้อมบูชานะครับสีครุเทพแล้วขอพรอันสำเร็จเนี่ยควรจะบูชาช่วงประมาณเดือน5นะครับแล้วก็ความสำลิดผลก็จะเกิดขึ้นนะครับคุณนำโชคด้วยกุมารขอลายเซ็นด้วยค่ะอ้าวลายเซ็นจัดให้ดูแลเต็มเลยครับกลับไปเซ็นนี่นะครับนำโชคนะครับนะท่านต่อไปเลยค่ะนำโชคนำชัยค่ะครับนะท่านต่อไปเลยนะคะ คุณนฤพลเงินประกายรัตน์นะคะการเงินและอยากจะถามเพื่อนร่วมงานนะคะว่าเหมือนอยู่คนเดียวช่วยดูให้หน่อยครับนะคุณนฤพลไม่รู้เป็นยังไงนะคะมีวันเดือนปีเกิดมาให้ด้วยนะคะวันเดือนปีเกิดใช่ไหมครับวันเดือนปีเกิดไม่เอาวันเดือนปีเกิดไม่เอานะครับเรื่องการงานนะช่วงนี้นะครับเป็นการงานที่ผมบอกว่าถ้าคุณคาบเกี่ยวนะฮะมันจะมีผลนะฮะคนร่วมงานคนใกล้ชิดเนี่ยบางทีนะถ้าถามถึงเขาอะเขาอาจจะมีทิศทางที่เราเข้าใจเขาไม่เข้าใจเราผลมันจะมาค่อนข้างว่าไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราทำงานอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเหรอคะมันเป็นภาระที่ครับมันเป็นภาระที่ซ้ำซ้อนแล้วตัวเองก็นะจบไม่ได้ไหนไม่ลงนะฮะมันเหมือนว่าน้ำขึ้นนะฮะขึ้นรอบปากนะครับไปเจรจาอะไรก็ไม่เป็นน้ำเป็นเนื้อที่ควรระยะนี้นะฮะก่อนเดือนเกิดระยะเดือนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอใกล้ๆเดือนเกิดกลับดีขึ้นระยะมีนาคดาสิงหา3เดือนนี้เข้มข้นเรื่องการเงินความพุ่งตัวมีนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะที่คุณยุรนันท์สัญญสิทธิ์นะคะงานเงินตอนนี้ป่วยอยู่ค่ะครูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกไม่ค่อยดีเลยค่ะทำยังไงดีเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกใช่ไหมครับกระดูกไม่ค่อยดีนะฮะครับกระดูกไม่ค่อยดีนะฮะส่วนที่เป็นลักษณะการป่วยเจ็บเนี่ยของคุณว่าเวลาช่วงที่มันจะเป็นเนี่ยมันเป็นมาไม่ได้บอกกล่าวแล้วเป็นมาเรื่อยๆนะฮะของเก่าของเดิมก็มาคือพูดง่ายว่าไอ้ที่ป่วยเจ็บปีที่แล้วเนี่ยปีนี้อันนี้ส่งมาแน่นะกำลังจะมาทับถมมาเจอกันแล้วยังไงล่ะฮะในช่วงเดือนเกิดผมอยากให้คุณนะฮะช่วงประมาณพฤษภาเนี่ยอยากให้ถือศีล8นะครับอยู่วัดนะฮะหรือว่าปฏิบัติธรรม อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย3วันถึง4วันก็ดีนะครับยุรนันท์จะได้ผ่อนคลายไม่ใช่นั้นสภาวะความจดจำเรือนร่างเราบางครั้งเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะตั้งหล่อหลอมด้วยธรรมะนะครับหรือมีโอกาสผมจะส่งแผ่น VCD กสิณไปให้ถึงบ้านไม่เสียสตังค์นะฮะมอบให้คุณยุรนันท์เลยนะครับนะคะงานเงินนิดนึงค่ะอาจารย์เงินก่อนเงินช่วงนี้นะฮะค่อนข้างร่อยหรอและค่อนข้างกังวลพอมีนะฮะยกเว้นเรื่องการงานเกิดขึ้นผู้ใหญ่คนรอบข้างยังเข้าใจได้ดีพอสมควรเลยครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณมาเลยนะคะคุณดวงฤทัยปัญญาแก้วนะคะจันทบุรีความรักชีวิตครอบครัวจะสมหวังเมื่อไหร่บูชาอะไรดีขอลายเซ็นด้วยค่ะโอเคครับคุณดวงฤทัยนะคุณดวงฤทัยนะครับควรจะบูชานะสักการะขอพรนะครับนะพระสยามเทวาธิราชนะครับขอพรสักการะแล้วนะจะสร้างความสำเร็จกับตัวเองนะฮะแล้วก็มีโอกาสนะควรระลึกถึงน้อมบูชารูปหล่อองค์เหมือนก็ได้แล้วก็ถวายด้วยพานพุ่มเป็นดอกบัวนะครับจะดีกับชีวิตคุณคุณดวงฤทัยครับกับลายเซ็นนี้ครับค่ะแม่หลายท่านเลยนะฮะบางทีก็ชมรายการนะเป็นลายเซ็นใหม่นะครับแล้วก็เป็นช่องทางอีกช่องทางในการรับชมก็คือ Facebook. ทางไลฟ์ทีวีนะครับแล้วก็ทางช่องMiracle Channelของเรานะครับค่ะก็ถ้าส่งข้อความเข้ามาเนี่ยวันนี้เราจะแจกมอบหนังสือฟรีๆเลยส่งให้ถึงบ้าน1เล่มด้วยนะคะทาง Facebook Live Miracle Channel TV นะคะมาท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณสมบุญนะคะบอกว่าติดสินบนไหมบางคนบนบานศาลเก่าแล้วไม่ได้แก้ติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมอย่างนี้ต้องทำไงคะถ้าลืมอย่างเงี้ยทำลืมแล้วก็เอามาสะเดาะข้อกับผมเหมือนฟังก่อนนะฮะไอการสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีพลังนะฮะอย่าคิดว่าเปยไปให้ผ่านให้พ้นไปแล้วไม่ได้แก้ไขแล้วไม่ได้แก้ตัวสุดท้ายมีปัญหาแล้วทำไงดีนะแนะนำเลยนะครับว่าถ้าเสริมดวงก่อนนะครับว่าให้เติมด้วยน้ำมันตะเกียงนะถวายด้วยเทียน
เทียนจะเป็นเทียนที่อยู่ในอุโบสถหน้าวิหารพระใหญ่ก็ได้แล้วถ้าติดสินบนนะครับแนะนำเลยว่าให้ทำบุญที่คิดว่าจะบนเราชอบอะไรเราอาจจะบนอย่างนั้นสมมติว่าบนว่าสร้างพระเราอาจไปสร้างเจดีย์ใหญ่นะครับหรือเราบอกว่าช่วยเหลือเด็กนะพิการซ้ำซ้อนนะเราก็เอาบุญเนี้ยเอาไปทำให้กับพระสงฆ์องค์อาพาธพระป่วยเจ็บที่โรงพยาบาลสงฆ์ที่ตึกสงอาพาธก็มีอันนี้โรงพยาบาลก็มีนะใช่มาโรงพยาบาลก็จะมีก็สามารถเดินทำอย่างนั้นสมบูรณ์แล้วจะดีนะครับอ่ะลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตหน่อยครับค่ะคุณสมบูรณ์นะคะกับลายเซ็นจะได้มีสมใจครับอ่ะขอบพระคุณมากนะคะเอาละค่ะตอนนี้มีโฟนอินเข้ามาแล้วนะคะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อพิมพาใกล้สุขค่ะคุณพิมพาใกล้สุขนะคะครับชมรายการประจำไหมครับคุณพิมพาครับค่ะชมรายการประจำไหมครับเพิ่งเปิดเยอะเลยค่ะอ๋อนะครับก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะครับนะฮะคุณพิมพานะฮะค่อนข้างชัดเจนกับความคิดนะฮะแล้วเคยมีลายเซ็นยังครับคุณพิมพาครับยังไม่มีค่ะอ๋อวันนี้นะฮะอยากทราบอะไรพิเศษก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกแบบลายเซ็นให้ด้วยนะครับเรื่องราวของชีวิตเข้มข้นอย่างไรบ้างครับอยากทราบว่าทำไมถึงปวดหัวข้างซ้ายนะคะปวดหัวข้างซ้ายนะครับเป็นคนแถวจังหวัดอะไรฮะนะฮะสุรินทร์ศรีสะเกษอ๋อไปสุรินทร์นะครับเนี่ยภาษานี่เหมือนทางนางรองลำไปมากเลยแปลว่าอะไรคะนั่นแหละแถวๆนั้นครับคือมันจะใกล้ๆส่วนกันอ๋ออยู่โซนนั้นเลยนะครับราศีมานะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมันจะมีนะฮะเวลาเราทำงานทำการนะครับหรือแม้แต่ใช้นะฮะใช้ในส่วนที่เป็นสมองนะฮะมันจะหนักข้างซีกขวาแต่ว่าประสาทเนี่ยนะข้างซ้ายคุณเนี่ยมีเส้นเลือดนะมันจะตีบตันมันจะเป็นช่วงประมาณเที่ยงนะแล้วก็ตอนตื่นระยะนี้นะฮะให้ระวังเรื่องเส้นเลือดเส้นเลือดฝอยหรือว่าการต่อเลี้ยงเรื่องสมองไม่ดีได้ควรรวมทั้งเรื่องสายตาข้างซ้ายมีปัญหาด้วยครับนั้นตรวจเช็คบ้างเปล่านะครับคุณบิมพาครับได้ตรวจเช็คไหมได้ตรวจเช็คไหมเออนะฮะต้องระวังเหตุการณ์เนี้ยมันจะมีบ่อยๆเข้าเป็นแล้วก็หายไปสังเกตไหมแล้วบางทีเราก็เป็นอย่างต่อเนื่องมันปวดไม่ปวดแบบปวดหัวปวดร้าวลึกนะฮะลึกแบบประเภทว่าตรวจหมดปวดตึบนะฮะเขาว่าปวดตึบถ้าปวดหัวก็ปวดทั้งหัวพอปวดแล้วเนี่ยต้นคอคุณเหมือนจะชาแล้วก็อุ่นๆนะฮะเดี๋ยวก็เป็นอีกช่วงก่อนนอนก็จะเป็นระยะนี้จะบ่อยขึ้นเน้นเลยนะครับว่าให้ระวังนะฮะ1ฟังดีๆนะฮะให้ระวังเรื่องการกินให้ระวังเรื่องการนอนดึก2สิ่งที่ผมบอกเนี่ยคุณไม่ค่อยระวังไงเรื่องไขมันกับเรื่องการนอนดึกนะครับนะฮะต้องระมัดระวังเพราะว่าผลตรงเนี้ยพอเวลาเป็นบ่อยๆแล้วมันหายยากนะฮะก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องโดนของไม่มีเลยแต่ว่าเป็นเรื่องราวของการที่ดูแลสุขภาพมากกว่าครับค่ะนี่ครับอีกอันนึงที่จะเห็นล่ำดีล่ำไหลก็คือเรื่องเงินเงินรั่วเงินแฟบนะครับมาแล้วใช่ไหมครับต้นปีเลยชักหน้านะฮะไม่ถึงหลังนะครับอาจจะมีมาเป็นเสบียงให้พอชื่นชุ่มสำใจแล้วก็จะตึงเครียดเดือนมีนาเนี่ยแหละครับฉะนั้นมีนาเข้มข้นนะช่วงนี้ขาเตือนต้องระวังเดือนมกราและกุมภาครับเอาคำถามต่อไปเชนครับฮัลโหลค่ะคุณพิมพาแน่นอนสงสัยเขาเปิดทีวีแล้วก็ชมไปด้วยนะครับก็จะมีแบบมีข้อมีอะไรไหมคะข้อเนี่ยจริงๆมาตั้งปีที่แล้วนะฮะเรื่องของการป่วยเจ็บแบบมากๆนะฮะแล้วก็สูญเสียเพราะว่า1กระเป๋าสตางค์หาย2เสียทรัพย์เพราะว่าเพื่อนฝูงใช่ไหมครับไอ้2สิ่งที่จะบอกที่จะเอ่ยเนี่ยมาเรื่อยเพราะเราใจดีเกินไปใช่ไหมครับใจดีนะฮะครับแล้วใจใหญ่ทำอะไรเล็กๆเขาไม่ทำเวลาจะให้ให้แบบผู้ชายให้อะนึกออกไปฮะให้แบบแกงไปเลยนะฮะฉันเต็มที่เต็มใจมาเป็นเพื่อนหนูดีกว่าไหมคะเออนะครับเป็นเพื่อนน้องแพรหน่อยนะครับอยากจะเป็นเพื่อนด้วยเลยใช่ครับเขาช่วยใจดีจริงๆนะฮะแนะนำเลยนะครับว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแนะนำในรอบปีนี้ยังทำบุญน้อยไปนะฮะผมอยากจะให้ไปวัดใดที่สร้างโบสถ์นะฮะไม่จำเป็นที่ในโครงการ13หลังของผมวัดใดที่สร้างโบสถ์นะฮะวิหารหรือฐานพระก็ตามไปซื้อปูนซื้อสีทาฐานน่ะดีครับนะรอบปีนี้อยากให้เสริมนิดนึงดวงเสริมดีดีเสริมบุญครับนะครับแล้วอยากได้ลายเซ็นไหมวันนี้จะมอบให้คุณพิมพาอยากได้ค่ะนะครับ20บาทครับไม่เสียดูฟรีดูฟรีนะครับคุณพิมพาลายเซ็นนี้นะฮะมีถ้ามีโทรศัพท์มือถือนะครับก็ถ่ายหน้าจอทีวีหรือว่าดูย้อนหลังทางไลฟ์สดนะฮะจากข้อมูลอะไรก็ได้ครับ
นี่นะคะนี่คือลายเซ็นของคุณพิมพานะคะสามารถดูย้อนหลังใน YouTube ก็ได้นะคะดูใน Facebook ของรายการก็ได้นะคะก็ไปดูเป็นตรงไลฟ์สดอ่ะค่ะแล้วก็กดย้อนหลังแล้วก็กดสต็อปเอาไว้นะแล้วก็เซ็นตามอาจารย์ยังไงก็ติดตามรับชมรายการต่อไปแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับที่ชมรายการครับขอบพระคุณค่ะจ้าสวัสดีครับนี่คือ1ท่านใหม่ใช่มั้ยล่ะฮะคือเวลาเราขยับขึ้นมาจาก 6:00 นมา 4:30 นนะฮะท่านผู้ชมก็ชมกันนะครับบางท่านก็ติดงานก็ดูไลฟ์สดๆทางทีวีก็ได้นะครับแต่ไม่รู้แฟนเก่าตามมาหรือเปล่าคะนะแฟนเก่าๆตอน 6:00 นแฟนเก่าตามมาก็มีปัญหาเอาแฟนใหม่ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่แฟนแบบนั้นนะคะแต่รายการเยอะมีอยู่ฮะเนี่ยในที่นี้ก็พี่สารพีก็มานั่งเฝ้าจอสี่เหลี่ยมเหมือนกันเพราะว่ามาทำบุญอยู่ข้างหลังนี่แหละครับอยู่สดๆนี่เลยก็มีมาร่วมบุญกันเดี๋ยวก็จะเดินทางไปนิดนึงใครที่จะเดินทางไปเนี่ยต่างคนต่างเดินทางไปเจอกันที่ลำปางนะที่วัดแพะใต้เลย 9:00 นะครับนะเจอกันเลยที่ลำปางนะคะครับมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณสาวิตรีปัญญาคุ้มวงนี่เดี๋ยวนี้น้องแพรมาวันนี้เขาเริ่มมีวิธีเสริมดวงนะเสริมยังไงเขาท่าดีเหมือนกันเนาะบางคนเขาไหว้พระ9วัดนะฮะครับค่ะใช่ไหมใช่ค่ะไหว้พระทำบุญทำทานแล้วหนูงงอาจารย์นิดนึงงงว่าไงครับใครอยู่กับผมก็งงงี้เลยครับอ่ะแล้วตอนนี้ครับคุณสาวิตรีจะงงไปด้วยสาวิตรีปัญญาคุ้มวงนะคะขอวิธีเสริมดวงแล้วก็ควรจะบูชาอะไรดีคะฟังก่อนนะฮะวิธีเสริมดวงนะครับว่าเสริมดวงไงให้ดีเสริมบุญอะไรให้มากนะครับแนะนำเลยว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับคุณควรจะฝากปิดทองฝังลูกนิมิตในช่วงตรุษจีนเขาไปนิยมไหว้พระเก้าวัดอะไรเงี้ยสามารถไปได้แล้วอย่าลืมนะครับว่าเด่นที่สุดดีที่สุดคืออะไรคุณสาวิตรีนะครับหลังจากที่กลับมานะกลับมาที่บ้านแล้วไหว้กลับไหว้นะคุณพ่อคุณแม่ด้วยกราบให้สนิทใจของคุณเนี่ยเขาว่าชะตาราศีดวงเนี่ยอยู่ที่พ่อกับแม่นะทำไงนะระลึกของที่ท่านชอบมอบให้ผลไม้อาหารการกินรู้กราบให้สนิทใจที่ป่าเท้าจริงๆดีกราบพระอรหันต์ในบ้านนะครับมีค่ามูลค่าเพิ่มเติมกับชีวิตทันทีครับค่ะเพราะว่าเรียนรัฐทำบุญทางรัฐด้วยกราบพ่อกับแม่กราบทุกวันรับรองรวยฮะครับค่ะกตัญญูเนาะใช่ครับนะท่านต่อไปเลยค่ะแต่จะใครบ่นพ่อบ่นแม่นิดเดียวโอ้โหกรรมเยอะค่ะนะฮะนี่ต้องยอมไว้สองคนเขาบอกว่าห้ามแม้แต่จะคิดด้วยใช่ไหมคะคิดไม่ได้นะฮะถ้าคิดแล้วนรกกินศีรษะเลยครับอืมนะคะครับมาท่านต่อไปเลยนะคะมาต่อที่คุณนะคะมายุรีกองทองนะครับโอ้โหทองเป็นกองนี่เขามีทำบุญสมดวงกันเยอะเห็นไหมล่ะนะฮะทำไมอ่ะของผมไม่เหมือนนะฮะตำรับตำรานี่ไม่มีเขียนไว้ในเฟซบุ๊กนะฮะเดี๋ยวบอกกันมายุรีเนี่ยมายุรีเนี่ยในช่วงจังหวะจะโคนนะฮะท่านเป็นกราฟชีวิตเนี่ยขาขึ้นแล้วรอบปีที่แล้วช่างมันนะฮะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อนาคตการนะหรือปัจจุบันที่จะถึงนี่สำคัญครับว่าโชคลาภมีบ้างมีครับแล้วโดดเด่นแล้วได้ต่อเนื่องแล้วทำไงจะเสริมดวงดีของคุณเนี่ยในการเสริมเติมเต็มของคุณเนี่ยแนะนำว่าให้คุณนะครับชำระหนี้พระสงฆ์องค์สามเณรนะครับหนี้ค่าน้ำค่าไฟหนี้นะวิชาการการเรียนรู้บางทีพระเนี่ยฮะเรียนธรรมนะครับเรียนคือเขามีศึกษาธรรมะอยู่นะครับนะเรียนปริยัติธรรมนะก็อยากให้คุณนะฮะพิมพ์ตำรับตำรานะครับช่วยดูแลเรื่องน้ำปานะรู้จักน้ำปานะไหมรู้จักค่ะนะครับน้องแพรไปทำบุญบ่อยน้ำเคยดื่มเคยไปเหมือนเข้าปฏิบัติธรรมกับโรงเรียนค่ะแล้วก็ดื่มหวานหวานนะฮะดื่มแล้วชื่นใจนะใช่ใช่บางทีหิวแล้วชื่นใจเพราะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเพิ่งออกจากปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยใช่ไหมฮะจิตใจช่ำชื่นเนี่ยคือกุศลใจเลยท่านผู้ชมนะฮะเป็นแบบนั้นมัยยุรียองทำอยู่นะครับลองทำดูครับมาท่านต่อไปเลยนะคะมาต่อที่คุณปัญจพรค่ะนามสกุลแว่วสีนะคะเบอร์โทรศัพท์1616การงานเงินสะดุดมากนะคะเมื่อไหร่จะมีโชคลาภบ้างคะคุณปัญจพรแว่วสีเนี่ยนะเขามาตั้งแต่ต้นๆรายการในสมัยก่อนหาจิตโคจรสัญจรไปที่ไหนเนี่ยก็จะเป็นแฟนรายการประจำแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแฟนรายการนะฮะมาตั้งนานแล้วการงานสะดุดมากใช่ครับของคุณที่มันสะดุดตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ก็ยังเป็นอยู่อาการนี้น่าเป็นห่วงจนถึงประมาณนะฟังดีๆนะฮะจะถึงประมาณนะฮะปลายกันยาเลยแล้วการจะต่อยอดสร้างบุญที่ง่ายด้วยการปฏิบัติที่บ้านก็ได้นะทำวัดให้เป็นบ้านสวดมนต์เยอะๆเจริญสมาธิมากบางทีเราทำได้เท่าระดับหนึ่งนะแต่ถ้าว่าทำเข้มข้นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็กราบไหว้สักการะนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขอพรให้ตัวเองแล้วก็ดูแลเรื่องของการแผ่กุศลจิตให้ตัวเองด้วยอะหังสุกโตโหมิบุญนี้จงสำเร็จกับตัวข้าพเจ้าโดยเทอญลองทำดูนะฮะปัญจพรแล้วจะดีนะครับท่านต่อไปค่ะมาที่คุณกิตติชัยนะคะนามสกุลศรีมหาโพค่ะกรุงเทพเองเรื่องของหนี้สินนะคะมีโอกาสจะใช้หมดหรือเปล่าครับสุขภาพโชคลาภมีบ้างไหมได้ไล่ได้ไล่เสร็จแล้วครับเป็นแฟนรายการประจำเรานะฮะมีโอกาสใช้หมดหรือเปล่าหนี้สินนะครับทุเลาเบาบางแค่นั้น
ปีนี้ปีเผาหลอกนะครับอาจจะเป็นช่วงที่เข้ามาแล้วเป็นปัญหาหนักๆแต่เคลียร์ได้คลายได้นะครับหลังๆเนี่ยเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้นส่วนโชคลาภจะมีหรือเปล่าถ้าถามว่าลิมิตต่อการมีณตอนนี้นะครับมันยังไม่ชัดเจนว่าจะมาแต่ว่าเหมือนแนวโน้มว่าเราคาดว่าจะได้จะได้แต่สุดท้ายแป้วครับเสี่ยงไม่ค่อยได้นะแต่ว่าเรื่องโชคลาภเรื่องการค้านี่นะครับพอหอมปากหอมคอทีเดียวว่ามาแล้วก็จะมีจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะใช้ลื้อต่อนะครับแล้วใช้ลายเซ็นต่อเนื่องนะอย่าไปปิดไปเพี้ยนนะครับเขาเซ็นเก่งอยู่แล้วยึดเซ็นง่ายอาจารย์จำได้นะฮะจำไม่ได้หรอกบอกเขาไปงั้นแหละตามชื่อเขาจำได้ทุกคนก็ปวดหัวนะจำได้อยู่อาจารย์ส่วนใหญ่จะจำได้จำได้ชื่อนามสกุลเนี่ยใช่นามสกุลแฟนรายการใช่แล้วครับนะมาท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณคุณพรนับพันนะคะพรนับพันประการว้าวพรนับพันพรนับพันชื่อเพราะดีนะพรนับพันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยชื่อเพราะมากนะคะนามสกุลโสมทัศน์นะคะทัศน์ลมก็เลยบอกว่าอาจารย์ขอลายเซ็นนะฮะอาจจะเป็นทัศน์ลมก็ได้เขาบอกว่าตัวเองกับทัศน์ลมอยู่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับลายเซ็นนะฮะแต่ผมอยากให้ลายเซ็นทัศน์ไปเพราะพรนับพันล้านประการเนี่ยอาจารย์เติมให้ด้วยนะเรียกตัวเองพรล้านประการนะครับให้คุณแล้วกันนะฮะกลับไปนะครับสิ่งที่คุณกำลังจะแตะต้องทำสิ่งใดก็ตามเหมือนมีญาณสัมผัสนะครับไม่ได้มีฌานคือบอกว่าบางคนมีฌานสมาบัติของเดิมนะฮะแล้วบุญเก่าต่อยอดแล้วในช่วงนี้ในส่วนที่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังทำต่ออยู่ผมว่าอนุโมทนาบุญด้วยเพราะคุณเองเนี่ยพื้นฐานไม่ไกลเรื่องการไกลเอื้อมเรื่องบุญหรอกนะฮะพอเอามาทำต่อเติมต่อนะครับพรนับพันประการมันก็จะมาจริงๆเลยครับก็ขอให้เป็นอย่างที่คุณตั้งใจตามชื่อแล้วกันมาดูนะครับใช้ได้นะฮะพรนับพันประการเนี่ยครับเป็นธาตุไฟเหรอคะครับผมครับธาตุไฟนะคะนะฮะอันนี้จะอีกหนึ่งรูปลักษณ์ที่ให้คุณพรนับพันประการนะครับนะคะโชคดีนะคะท่านต่อไปค่ะมาที่คุณสิริพรอิ่มชาลีนะคะปีนี้ด้านสุขภาพจะมีโรคร้ายกับตัวเองไหมคะแล้วก็ครอบครัวจะเป็นยังไงบ้างคะมันอย่างนี้นะฮะไอ้โรคร้ายของเดิมนะฮะผมว่ามันก็ถ้าดูแล้วเหมือนจะเป็นแต่ไม่ใช่นะครับบางทีจังหวะจากคนการกังวลการเปลี่ยนแปลงมันมีมาทีเนี้ยเรากังวลบ่อยๆสภาพว่าสุขภาพมันเครียดฝ่าที่เป็นอยู่แนะนำเลยครับว่าบุคคลที่คลายความเครียดบุคคลที่เป็นโรคร้ายที่ต้องการคลายความเครียดความกังวลลงเนี่ยแนะนำสมาธิกรรมฐานหรือการฝึกแบบสมถะเนี่ยครับเอามาดูแลสภาวะเรือนร่างผมแนะนำเรื่องของกสิณไฟกสิณดินกสิณน้ำซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเปิดสอนให้ท่านผู้ชมฟรีกันแล้วเนี่ยนะครับมาเรียนมารู้กันแล้วมาฝึกปฏิบัติแล้วนะสิริพรก็จะคลายเครียดตรงนี้นะขอให้ผ่านพ้นนะคลายกังวลกับสุขภาพที่ดีให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับนะคะคุณสิริพรครับค่ะท่านต่อไปมาเลยค่ะมาต่อที่คุณคุณกมลพันธ์นะคะคจะมีโชคใหญ่ไหมคะช่วยเพื่อนไปเป็นแสนจะได้คืนไหมขอให้คืนมาเป็นล้านเลยกันนะครับนะฮะว้าวนะใครจะคืนล่ะคะอาจารย์เขาไม่ค่อยคืนแสนยังไม่ได้กมลวันเนี่ยฟังก่อนนะฮะจริงๆน้องแพรอย่างที่น้องแพรบอกเลยว่าบางทีบางสิ่งเนี่ยก็ยืมกันยากหนึ่งสามีห้ามยืมกันนะครับอันนี้ไม่ได้เลยนะคะเป็นข้อห้ามเด็ดขาดครับนี่ก็เพื่อนห้ามยืมกันค่ะนะฮะใช่นะครับแล้วก็แต่ถ้ามีอย่างหนึ่งนะเวลาให้ไปแล้วเนี่ยในใจเราสะสมว่าเขาต้องคืนเขาต้องให้เนี่ยแต่เขาว่าเอาน้ำตาเขามาฝากไว้ในกระเป๋าเงินเรานะฮะเคยไปไหมคือมาให้ด้วยน้ำตาเขาแต่กลับไปเนี่ยน้ำตาเราคือเวลาไปทวนบางคนอายนะเองใจคือที่อย่างครับจะโทรก็เพื่อนกันเพื่อนเราฉะนั้นแหละกระบวนวันไม่ได้เป็นแค่คนเดียวนะฮะอีกหลายคนที่คุณช่วยๆไปก็จะเป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายเนี่ยเจรจาดีๆขออย่าคิดว่าได้เป็นแสนได้คืนหลักหมื่นครับได้แน่ๆแต่ใช้เวลาระยะยาวครับเหมือนแบบเบี้ยหัวแตกอย่างเงี้ยนะบางทีก็ต้องใช้ยาเยอะหน่อยนะคะหลายคนเสียค่ายาไปด้วยใช่เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวต้องพักสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะเอสเอ็มเอสยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์เฮดเจค่ะชื่อสกุลแล้วก็คำถามที่ต้องการจะถามแล้วเดี๋ยวเราจะแจกหนังสือแล้วด้วยนะคะก็ส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาเยอะๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีการพักสักครู่เดียวค่ะครับผมครับ